วัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft ซีรีส์ Lucky Block Titan กันอีกแล้วนะครับปรบมือสิโอเคนะครับผมก็ไม่ได้ลงมาวัน2วันเลยนะครับสำหรับ Minecraft Lucky Block Titan นะครับผมรู้ว่าทุกคนน่ะรอดูกันอยู่ผมรู้นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ก็มาแล้วนะฮะโอเคก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้สู้กับไอ้นี่ไปใช่ไหมไอ้แมกมาคิวไททันนะครับหรือว่าสลามลาวาแล้วแต่คนจะเรียกเนาะสลามไฟอะไรก็แล้วแต่นะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาสู้กับไททันอะไรวะเดี๋ยวดูดิบุ๊กแอนด์คิวนี่ครับโอเมก้าฟิสนะฮะโอเคมันมีตัวอะไรที่ตายบ้างนะมีสลามไททันแล้วก็แม็กมาคิวไททันนะครับโอเคเป็น4ตัวแล้วนะโอเคนะครับนี่เลยตัวต่อมานะครับก็จะเป็นซิลเวอร์ฟิตไททันนะครับก็คือโอเมก้าฟิตไททันตัวนี้นั่นเองครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงชื่อโอเมก้าฟิตนะครับหรือมันเป็นชื่อแบบยังไงอะซินเนอร์ฟิตมันอาจจะเป็นชื่อที่ดูธรรมดาไปก็เลยเปลี่ยนเป็นโอเมก้าฟิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นไททันไงโอเมก้ามันโหดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง200ไลค์นะครับเอาแค่200พอแล้วนะครับไม่อยากขอเยอะนะโอเคนะครับลืมพูดเลยนะครับเกิดเจอหรือเกิดไปอ่ะก็จะหลุดกันไปตัวไอ้ร้องวะแมวร้องครับโอเคตามนี้นะก็จะหลุดกันไปอ่ะครับก็จะหลุดกันไปอ่ะนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะถ้าไม่กดแจ้งเตือนจะขึ้นไหมก็ไม่ขึ้นนะครับอย่าลืมกดนะเข้าใจป่ะนะครับหรือถ้ากดไว้อยู่แล้วนะแล้วมันไม่ขึ้นก็กดใหม่นะโอเคนะโอเคครับมาเล่นกันเลยมาโอเคนะครับมาผมไม่รู้นะว่าโอเมก้าฟิตจะสู้ยากหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันต้องลองดูนะครับแต่แม็กมาคิวสลามไททันแม่งโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะกว่าจะสู้ได้กว่าจะตีกว่าจะเข้าถึงตัวมันเรียกงี้ดีกว่าครับมันตัวมันบางก็จริงแต่คือมันจะพยายามผลักหูมันพยายามผลักเราตลอดเวลาแล้วเราก็เข้าถึงตัวมันไม่ได้นั่นแหละโอ้บล็อกเพชรมาถึงก็ได้แล่เลยวะอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วะเด้อโอเคครับแล้วก็ได้ถึงเวลากันแล้วนะฮะเวลานี้ก็คือเปิดลัคกี้บ็อกซ์-80แม่ง-80ผมไม่อยากจะเปิดเลยอ่ะเปิดมาแม่งมีแต่ความชิบหายนั่นไงมาแล้ว1นั่นไงมาแล้ว2ไอ้เวนโอเคเฮ้ยระเบิดแล้ววะระเบิดอะไรอ่ะใครทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะช่างแม่งเอาแล้วกูโดนแล้วไม่ตายเลยเวนตายทีว่าแล้วต้องมีไททันบุกโอ้โหมาถึงเริ่มคลิปแรกมามันก็บุกเลยวะเนี่ยมันเป็นไอ้ลูกน้องไททันตัวแล้ววะผมไม่เห็นนะได้ยินแต่เสียงนะฮะช่างมันนะครับเอาเป็นว่าเปิดให้หมดก่อนดีกว่าเจอมดีได้ระเบิดนั่นไงระเบิดจริงด้วยไม่นะโอ้โหเกือบตายเอาลืมหยิบเบคอนไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีอีกอันนึงเนี่ยวางแม่งทั้งหมดเลยฮะบ๊อบโอ้ยไอ้บ๊อบนี่ว่าโอ้บ๊อบผมไม่ได้เจอนานเลยเนี่ยคนชื่อบ๊อบเนี่ยไม่ได้เจอนานมากเลยอ่ะไปแล้วผมไปเปิดข้างหลังดีกว่าเนี่ยฟ้าผ่าเลยหลวงเงี้ยครับแสดงได้เลยว่าต้องมีแต่ท่านมาบุกโจมตี NPC ของเราอย่างแน่นอนนะครับไม่พาร์ทหน้าถ้าไม่ใช่พาร์ทหน้าอาจจะเป็นพาร์ท
แล้วเดี๋ยวไม่แน่นะไม่แน่พาร์ทหน้าอาจจะมีทหารมาเฝ้า MBC ก็ได้นะเออพาร์ทหน้านะไม่แน่หรือไม่ก็พาร์ทถัดไปอ่ะนะครับอาจจะมี NPC นะเป็นการ์ดอ่ะเป็นการ์ดเฝ้า NPC อ่ะนะครับเป็นทหารเฝ้า NPC นะตามนี้นะครับ NPC มันอุ๊ยชิบหายแล้วคือ NPC มันยังไงอ่ะมันไม่ตายก็จริงครับหรือมันตายมันมีมันถามว่ามันอมตะมั้ยมันจะเรียกว่าอมตะก็ได้นะเพราะว่าคือเลือดมันเยอะมากครับเยอะมากๆอ่ะเออนะครับแต่ถามว่ามันตายได้ไหมมันตายได้นะเอาจริงๆมันตายได้เหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถึงจะตายไปอีก10วิมันก็เกิดใหม่นะฮะนั่นแหละแต่ NPC มันเป็นแค่คนขายของไงมันไม่ใช่นักรบไงมันไม่ใช่นักรบอ่ะมันสู้ไม่ได้ครับมันก็ได้แค่ตบแค่ตีนั่นแหละฮะทำได้แค่นั้นแหละโอ้แค่นี้แม่งก็ได้ไปแล้วครึ่งเซตอะมันเผื่อได้เซตนึงแล้วมั้งเนี่ยเอ้ไอ้บ๊อบมันไปไหนวะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเห็นไอ้บ๊อบอะบ๊อบมันเดินไปไหนวะเอ้ยนี่ไงลูกน้องซินเดอร์นี่ไงเดี๋ยวเราได้เจอกันไปบอกหัวหน้านายเลยนะไปบอกลูกพี่นายเลยว่าวันเนี้ยเราเจอกันนะไอ้ลูกกระจอกลองตีแม่งดิเนี่ยปุ๊บแม่งแต่มันตายเออตายง่ายจังวะฝากไปบอกลูกพี่เองด้วยนะว่าอย่าห้าวให้มากเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนวันเนี้ยบอกเลยเจอกันแน่นอนนะไหนๆก็ตายเป็นวิญญาณแล้วก็ไปเข้าฝันหัวหน้านายหน่อยนะบอกเออเนี่ยมีคนท้าเออบอกงี้ไปนะฮะนั่นแหละทำไมมันได้บล็อกพิษไอ้บล็อกเหล็กเยอะจังวะโอ้โหเทสตาเว้ยโอ้ได้ลูกน้องแล้วเว้ยมีหมาเห็นไหมอย่างเฟี้ยวไอ้เวนไอ้ตัดการแม่งนี่แม่งห้าวเนี่ยตีแม่งเลยเออไปเปิดไลคิบบ็อกก่อนแล้วได้แหละได้เพชรอ่ะโอ้ได้เพชรเว้ยเฮ้ยอย่าระเบิดนะมึงโอ้โหเรียบร้อยครับหมาผมตายฮะหมาผมตายไปแล้วจบเลยอ่ะโอ้จบเลยมันจบเลยเกิดโอ้ได้แรกแล้วเฟี้ยวดิเฟี้ยวอะไรครับบล็อกทองก็มานะโอเคครับโอ้โหเปิดได้บึ้มเลยเนี่ยพิกแอคเพชรมีแล้วเอามาทำมะเขืออะไรวะลัคกี้เลเจอร์ไม่จำเป็นครับเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าเงื่อนไขของการเปิดลัคกี้บล็อกในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับก็คือการเปิดลัคกี้บล็อกเพื่อเอาแร่ที่ได้มานำไปแลกเป็นเงินนะฮะแล้วก็ไปซื้อของไอเทมที่สามารถสู้กับไททันได้นะครับไม่ใช่การเปิดลัคกี้บ็อกนะครับไม่ใช่การเปิดลัคกี้บ็อกที่จะเอาของที่ได้จากลัคกี้บ็อกมาสู้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเออนะครับมันสู้ไม่ได้หรอกเป็นลัคกี้บ็อกธรรมดาครับมันไม่มีอะไรแรงๆเนี่ย2ตัวเนี่ยมึงกลับไปบอกลูกพี่นังบอกว่าเออเนี่ยมีคนมาท้าเนี่ยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่บอกไปเลยนะมึงกลับไปบอกเลยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรู้อะไรอ่ะลูกน้องลูกน้องอ่ะไปบอกลูกพี่ไงนะอย่าห้าวอย่าห้าวกับเพ่อย่าตลกอย่าเล่นกับเส้นประสาทอย่ามาโชว์ช่ำเข้าใจไหมโชว์ช่ำโอ้โหไม่ได้พูดนานเลยคำนี้ทุกคนน่าจะคิดถึงคำนี้นะฮะเมื่อก่อนผมจะพูดบ่อยมากเลยพูดแม่งทุกคลิปอ่ะอย่ามาโชว์ช่ำอ่ะเออทุกวันนี้ก็ลืมแล้วลืมคำนี้ไปเองฮะลืมหลงลืมโอเคเหลือ3บล็อกแล้วเว้ยบล็อกเหล็กออกมาเลยโอ้โหก็มาดีครับเหลือ8บล็อกครับเปิด8บล็อกนะเปิดแม่งทีเดียวเลยครับจบไปเลยเอ้ยแลกรอเลยแล้วกันนะแลกรอเลยไหนก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวไม่ต้องขออะไรเยอะขอแค่นี้พ
มาเราจะแลกทุกอย่างนะฮะแอปเปิ้ลขอเป็นแอปเปิ้ลเพชรละกันถามว่ามันได้เยอะเกินไหมป่ะผมว่ามันก็เฉยๆนะเว้ยเนี่ยมรกตผมมีเท่าไหร่วะมีเยอะอยู่แต่แป๊บเดียวหมดแล้วเห็นไหมเซตดำครับผมไม่ใส่หรอกไอ้เซตเดิมเซตนี้แม่งถามว่ามัน OP มัน OP นะแต่ว่าแม่งยังไงอะยืนอยู่แล้วแม่งทะลุแม่งทะลุไปใต้ดินอย่างเงี้ยไม่ดีเลยไม่เฟี้ยวฮะเนี่ยแป๊บเดียวแม่งจะหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าโกงมากนะนี่ผมปรับใหม่นะปรับเห็นไหมเนี่ยเหลือแต่เหล็กแล้วเห็นป่ะเห็นไหมล่ะนะครับมันก็ไม่ได้โกงนะไม่ได้โกงขนาดนั้นนะครับก็พอดีนะฮะในของในครบแล้วไอ้เหลือรองเท้าใช่ไหมโอเคใส่รอไปเลยครับโอเคเหลือ8บล็อกก็เปิดแม่งให้หมดเลยฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดเลกกี้บล็อกหมดแล้วนะมาเดี๋ยวจะสู้เลยเอ้าเหลือเบคอนนิดนึงเหรอหรือว่าได้ใหม่วะช่างแม่งครับของมันครบแล้วไปเลยเราจะสู้ข้างหลังนะข้างหลังมันกว้างสุดแล้วไงเอามาแล้ววางเลยครับเลือด 8,000 ฮะอันนี้เลือด 8,000 ครับโหดขึ้นมาหน่อยนะอันเนี้ยเอ้าผู้ชมมาเจอแจ็คพอตว่ะคุณผู้ชมผมเจอแจ็คพอตเว้ยเห็นไหมไอ้ซอมบี้แต่ท่านมาโอ้โหผมเคยบอกไว้คลิปก่อนๆนะครับว่าไม่แน่เราอาจจะเจอแจ็คพอตเพราะว่าไททันน่ะมีโอกาสเกิดเองได้ครับนี่ไงมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหสองตัวเลยเว้ยเอาซิกมาฟิตก่อนแล้วให้เป็นตัวกับซอมบี้แล้วกันโอ้โหมันเลยมึงก็มาดิครับมันตัวกับที่วะเนี่ยระเบิดตู้มเลยฮะตายครับเรียบร้อยโอ้ทำไมสู้ง่ายวะเลือด 8,000 เนี่ยโอเคนะครับโอ้ยทำไมเสียงมันดังไงวะหรือลำโพงมันดังวะลำโพงเราเนี่ยโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับซิตเตอร์ฟิตไททันนะต่อไปเป็นซอมบี้นะครับเพราะว่ามันเกิดมาไงมันเป็นแจ็คพอตนะครับแหนมอยู่ไหนวะตัวมันอยู่ไหนวะมันมีหลอดเลือดเด้งอยู่อะหาตัวไม่เจอวะเดินไปไหนแล้ววะ I will return ฉันจะกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวอ้อมอยู่นู่นอยู่นู่นนะว้าวมันแรงเกินเนี่ยมันแรงเกินเนี่ยแรงเกินอ่ะมันตีแรงเกินอ่ะแล้วมึงก็อยู่ข้างบนนู้นอ่ะนะแม่งสอยแม่งนะครับโดนบอลนะว้าว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 ผมผักนี่กูเข้าตัวมึงยังไงวะเนี่ยไอ้สัตว์ทำโดต้องใช้รูใช่ไหมเนี่ยก็มาดิครับมาดิครับมึงแม่งไม่เข้าเลยเว้ยมันมีกันกระเด็นไว้เนี่ยไอ้ห่าเข้าตัวไม่ได้เนี่ยโอ้ยอย่างที่เคยบอกไว้นะว่าการเกมโหมดในซีรีส์นี้เนี่ยมันไม่ได้โกงนะอย่างมากก็แค่ทำไรได้อะเสกของได้บินได้แค่นั้นแหละแต่ถามว่าอมตะมันก็ไม่อมตะครับเพราะว่าไททันมาตีเข้าเว้ยไททันมาตีทะลุเกมโหมดอ่ะเข้าใจไหมเผื่อใครไม่เข้าใจไอ้เหี้ยตัวมันไปไหนวะอ๋ออยู่นู่นใช่ไหมเจอกูแน่มึงอย่าบอกมึงตายนะโอ้มันไม่ตายง่ายหรอกโอ้โหนิ
ี่ตัวจริงใช่ปะเออตัวจริงตัวจริงผมโดนสุดไงวะไอ้ตีมไม่เข้าอ่ะเอาเป็นเหี้ยมันเต้นแต่มันอ่ะเอ้ยมันตียังไงมันตีไม่เข้าวะน่ะโอเคต้องเกมหมดแล้วมันตีไม่เข้าวะไอ้เหี้ยมันมีของมันเนี่ยดูดิเข้าใกล้มันไม่ได้เลยเว้ยดูดิเตรียมไม่เข้าเลยทำไงวะเนี่ยเฮ้ยผมเตรียมไม่เข้าจริงกันเห็นมั้ยเนี่ยเอ้ามันเกิดจากอะไรวะเฮ้ยมันต้องตีเข้าบ้างดิวะดูดิยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งผักว่ะเห็นปะต้องตีตรงไหนวะเนี่ยเราธนูยิงมันดิธนูยิงก็ไม่เข้าอ่ะไอ้เหี้ยมึงเกมโหมดปะเนี่ยเฮ้ยมันต้องเข้าดิวะรีบตีนไม่เข้าเลยไหมโอเคงั้นปล่อยมันไปก่อนแล้วกันนะครับตีนไม่เข้าอ่ะปล่อยไปครับมันไม่ใช่ศัตรูหลักของคลิปนี้อย่าลืมนะศัตรูหลักของเราคือซิลเวอร์ฟิชนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคไปละบ๊ายบาย